สวัสดีค่ะเย้ มาแล้วนะคะเจอกันที่นี่ที่เดิมทุกวันนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่ที่เดิมนะคะสถานีแห่งการสแกนจิตสแกนใจของตัวเราเองนะคะจูนมาจูนมานะคะให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะใครที่เลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญนะคะเพื่อนๆกด Subscribe ก่อนเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะส่วนใครที่เป็นเพื่อนกับใบเตยแล้วนะคะกดเข้ามารับชมรับฟังทุกๆคลิปนะคะมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้มาเล่นพีกาคาร์ดเหมือนเดิมค่ะเรื่องมหัศจรรย์ใดที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้นะคะใจจะเต้นรัวๆหรือเปล่าโอเคไปดูกันนะคะวันนี้มีไพ่3ใบให้คุณได้เลือกนะคะหมายเลข31ใบนี้นะคะใบที่1นะ Call of the Mill นะคะหมายเลข31ใบที่2หมายเลข32นะคะ Quieting the Mind นะคะใบที่3นะคะใบนี้หมายเลข33นะคะเอียไว้โอเพ่นนะคะ1ใบที่ใช่คุณนะคะเลือกมาเลยตั้งจิตอธิษฐานแล้วหลับตาเลือกนะคะอุ๊ยหลับตาเลือกไม่ได้เนาะต้องลืมตาโอเคนะคะ1ใบที่ใช่คุณหลับตานะคะแล้วตั้งจิตอธิษฐานเลือก1ใบที่ใช่คุณนะคะ31 32 33นะคะโอเคน่าจะได้กองไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วนะคะไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเย้มาแล้วนะคะเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะเพื่อนๆกับสถานีแห่งการสแกนจิตสแกนใจของตัวเราเองยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกใบที่1กลุ่มที่1นะคะหมายเลข31นะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะเรื่องมหัศจรรย์ใดที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่ทำให้เพื่อนๆใจเต้นรัวได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะใครที่เลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญนะคะกด subscribe ก่อนแล้วใครที่เข้ามารับชมรับฟังในทุกๆวันไปเลยขอขอบพระคุณมากๆทุกๆการรับชมทุกๆการกดติดตามนะคะขอขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณที่ทำ timestamp ให้ไปเตยด้วยนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์ให้กำลังใจพี่ๆเพื่อนๆที่ทำ timestamp ให้ไปเตยด้วยโอเคไปดูกันเลยวันนี้31ใบนี้นะคะจะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะต้อนรับนะคะเพื่อนๆเข้าสู่วันที่สดใสอีก1วันนะคะถ้าท้ออยู่เหนื่อยอยู่ก็ขอให้คุณมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งถ้าวันนี้ยิ้มแฉ่งเบิกบานอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขสุดๆไปเลยค่ะเมจิกนะคะเหมือนเดอะเมจิกเชียนนะคะเพื่อนๆที่มีความพิเศษมีอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็รูปคนร้องไห้นะคะจักรยานหน้าบึ้งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเมฆฝนและแอปเปิลแล้วก็มีลูกบอล นะคะชีวิตคุณไม่ง่ายนะคะชีวิตคุณไม่ง่ายแต่มันมีเรื่องมหัศจรรย์เข้ามาทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าพลังงานของเราวันนี้เป็นยังไงนะคะขอให้ได้คำตอบที่ตรงใจนะคะเพื่อนๆคะพลังงานของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างนะคะที่มาเล่นพิกอากาศวันนี้เวลานี้ตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเข้ามาเล่นตอนไหนเวลาไหนนะคะเข้ามาเลือกฟังได้เลยในช่องของใบเตยน่าจะตอนนี้น่าจะเกือบ100กว่าหัวข้อมันก็จะคล้ายๆกันบ้างในบางหัวข้อในบางวันนะคะแต่ก็เนื้อหาข้างในบอกเลยว่าไม่เหมือนกันนะคะคุณไปเลือกฟังได้เลยคลิปของพี่เตยเป็นไทม์เลสนะจะเล่นตอนไหนเวลาไหนได้หมดนะคะส่วนหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความรักก็อ
อาจจะไม่ได้ละเอียดนักแต่ก็พอฟังได้พอฟังได้นะคะพอฟังเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะอาจจะอธิบายได้ไม่ค่อยเห็นภาพนักนะคะแต่ก็นะมาให้กำลังใจไปเตยเยอะๆนะคะจะได้มีกำลังใจทำต่อนะทุกๆข้อความนะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการกดไลค์ทุกๆการรับชมนะคะคือพลังงานดีๆที่ใบเตยได้รับนะคะชวนคุยไปด้วยสับไพ่ไปด้วยนะคะใบแรกนะคะ6ถ้วยนะใบที่2เป็นเจ้าเดวิลนะคะคุณกำลังคิดถึงความหลังครั้งเก่าเหรอคะมันกำลังมาหลอกหลอนคุณเหรอคะอัศวินเหรียญ8ไม้แฟนเก่าจะติดต่อมาหาคุณหรือเปล่าเนี่ย จะอยากคุยกับเขาไหมล่ะเนี่ยเหมือนเรื่องเก่าๆมันวกวนมันเวียนมาหลอกหลอนเหมือนเรื่องเก่าๆมันวนกลับมาทำให้คุณได้คิดอีกครั้งนึงนะคะได้ทบทวนอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยอาซูมทำไมโอเคมันอารมณ์ประมาณว่ามันมีเรื่องเก่าๆความรู้สึกเก่าๆหรือเป็นความรู้เก่าๆหรือเป็นเรื่องเก่าๆอ่ะเรื่องเก่าๆถ้าไม่พูดว่าเก่าได้ไหมเป็นเรื่องในอดีตหรือสิ่งในอดีตมันย้อนกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งนึงอ่ะนะพลังงานตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วคุณขมักขม้นแล้วคุณค่อนข้างที่จะแบบว่าคิดไม่ตกหรือว่าเรื่องนี้มันมีอิทธิพลกับคุณมากๆอะค่ะคุณยังวางมันลงไม่ได้หรือว่าคุณยังปล่อยมันไม่ได้ในเวลานี้นะคะมันเป็นอาการยึดติดหรือจิตใต้สำนึกลึกๆของเราอะมันยังวางเรื่องนี้ลงไม่ได้หน้าที่นี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเดียวอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆที่มันเป็นงานเก่าๆคนเก่าๆมิตรภาพเก่าๆความรู้เก่าๆความสามารถเก่าๆที่มันถูกสะกิดนะคะให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะมันหลับไหลไปนานพอสมควรแล้วมันโดนปลุกให้ตื่นขึ้นมานะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสับสนกังวลใจหรืออาจจะมีความสงสัยใครรู้จนมันเป็นความคิดที่มันอยู่ในหัวของคุณอยู่ในความรู้สึกของคุณตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่มันก็ไม่ได้หนักหน่วงถึงขั้นที่คุณจะแบบว่าปวดเสียนเวียนกร้าวนะคะแต่เหมือนกับว่าเอ้ยว่างทีก็นึกถึงพอแบบจะคิดว่าจะลืมมันก็ยังแวบๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ช่วงนี้ไปใจมองว่าตัวคุณเองก็มีพลังงานดีๆเยอะเหมือนกันนะคะเป็น8ไม้นะคะแล้วก็เป็นควีนเหรียญน่ะที่พร้อมที่จะมุ่งไปข้างหน้านะคะเดินต่อไปข้างหน้านะคะน้ำมันเต็มถังแล้วลุยโลดอะไรอย่างงี้นะคะน้ำมันเต็มถังแล้วลุยโลดไปเลยอะไรอย่างงี้นะก็เป็นช่วงที่คุณขมักขม้นตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของคุณอย่างดีที่สุดละค่ะมันก็เป็นช่วงที่คุณมีความคิดนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างฐานะของตัวเองให้มันมั่นคงมากขึ้นนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะตั้งอกตั้งใจนะคะไม่ได้ยอมลามือง่ายๆแหละกับสิ่งที่คุณพยายามอยู่ต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเดวิลออกมาก็ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะคะมันเป็นเหมือนกับเราเต็มที่เรามุ่งมั่นกับเรื่องนั้นอาจจะแบบบางทีมันอาจจะดูมากเกินไปแต่ไอ้ความมากเกินไปมันก็เป็นความพยายามของเราที่เราจะพยายามทำมันให้สำเร็จคุณอาจจะอยู่ในธาตุดินเนาะพฤกษ์มังกรการธาตุไฟราศีเมถุนธาตุน้ำนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อซิว่าเป็นยังไงต่อนะคะก็ถือว่าดีนะไปได้มองเห็นพลังงานดีๆในตัวคุณเยอะเลยนะคุณจะได้รับข่าวดีอ้าว The Sun นะคะไปเลยว่ามันกำลังเป็นอะไรดีๆที่มันจะเกิดขึ้นแล้วแหละเพื่อนๆค่ะชัมพรันคุณอาจจะอยู่ราศีธนูก็ได้นะคะ1ดาบนะคะแล้วก็มี The Star นะคะเพื่อนๆดีงามพระราม8จ้ะถ้าไม่สบายอยู่เดี๋ยวก็หายนะคะถ้าคุณมีอาการไม่สบายรู้สึกว่าร่างกายมันไม่กระปี้กระเป๋ามันไม่ค่อยแข็งแรงมันไม่ค่อยสดชื่นเลยช่วงนี้คุณก็อาจจะกำลังดีขึ้นนะคะเป็นพลังงานดีๆค่ะอุ้ยมุ้งมิงมุ้งมิง
มันดีแล้วมันดีแล้วนะคะกําลังมาถูกทางแล้วแหละวันนี้นะคะถ้าคุณทําอะไรอยู่คุณรู้สึกว่าคุณตั้งใจคุณขมักเขม้นคุณทํามันอย่างเต็มที่คุณทํามันอย่างสุดความพยายามสุดความสามารถสุดความพยายามของคุณเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วค่ะเนี่ยสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะดีงามมากคุณอาจจะอยู่ในธาตุลมธาตุน้ําก็ได้นะคะไอ้ที่ความพยายามที่แบบตั้งใจแบบไม่ยอมลามือแบบอู้ทําแบบสุดความพยายามสุดความสามารถคือคุณมาถูกทางแล้วนะมันเป็นพลังงานดีๆคืออย่างที่บอกว่าน้ํามันเต็มถังอะลุยโลดคุณอารมณ์ประมาณเนี้ยวันเนี้ยนะคะมันดีอ่ะชอบมีความหวังใหม่ๆมีความฝันใหม่ๆแล้วคุณก็จะไปให้สุดฝันด้วยไปเตยเชื่อว่าคุณทําได้คุณเก่งคุณยอดเยี่ยมนะโอเคไปดูกันค่ะว่าเรื่องมหัศจรรย์อะไรที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปไหมนะคะใจจะเต้นรัวหรือเปล่านะคะไปดูกันความมหัศจรรย์เริ่มได้จากตัวเรานี่แหละนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะมีอะไรเข้ามานะคะภายใน1เดือนนะที่จะถึงนี้นะคะมีเรื่องอะไรที่จะมาทำให้เราตื่นเต้นหรือเปล่าที่จะมาทำให้เรากรี๊ดหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณเปิดทางให้คุณได้รับข้อความดีๆนะคะแท้ดดำความรักกำลังจะวิ่งชนคุณแล้วค่ะตั้งแต่เปิดไพ่มาสำรับนี้ใบนี้เพิ่งออกมานะจ๊ะ1ถ้วยนะคะ5ดาบแฮงแมนว้าวใบนี้สวยงามเป็น W of Fortune มีโชคมีลาภแน่ๆล่ะนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง7เหรียญ นะคะถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็เป็นเรื่องเงินถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก็เป็นเรื่องของโชคที่เกี่ยวกับความเมตตานะคะหรือมีคนสนับสนุนช่วยเหลือนะคะนี่คือเรื่องมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเอาจริงๆชีวิตคุณไม่ง่ายแหละนะมันก็ยากอยู่นะชีวิตต้องไฟต้องสู้ต้องรอคอยนะคะการรอคอยนี้คุ้มค่ากับการรอ1เดือนไม่เกิน3เดือนที่จะถึงนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับที่ดินบ้านหรือของเก่ามรดกเก่าอสังหาถ้าคุณทำเกี่ยวกับการค้าการขายเป็นนายหน้านะคะทำเกี่ยวกับของเก่าๆพระเครื่องนะคะหรือของมือสองนะคะของแต่งบ้านอะไรพวกนี้ที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นของเก่าๆอ่ะที่มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นทรัพย์สินอะไรพวกของมีค่าอัญมณีมันจะเป็นช่วงที่มันเวิร์กมากมันดีงามพระราม8มากเนี่ยมันจะตอบโจทย์คุณมากเนี่ยจากความพยายามจากความขยันแล้วก็จะมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นถ้าคุณไปติดต่อค้าขายไปเจรจานะขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางมันอยู่ตรงไหนหรือบางคนบอกว่าจะขายบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาซื้อเนี่ยมันรอแล้วรอเล่ารอแล้วรออีกเนี่ยน่าจะมีคนแวะเวียนมานะคะมีคนมาส่งข่าวหรือจะมีคนนำพาคนที่จะมาซื้อหรือมาติดต่อมาเจรจามาพูดคุยกับคุณน่ะต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะนะหรือในบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์นะคะในช่วง 1-3 เดือนที่จะถึงนี้หรือในบางท่านก็อาจจะวางแผนที่กำลังจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือซื้อของชิ้นใหญ่ๆที่ดินอสังหาอัญมณีของมีค่าอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนวางแผนว่าจะซื้อแล้วก็กำลังเก็บเงินเตรียมที่จะซื้ออยู่หรือเตรียมที่จะสร้างบ้านอยู่ก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่าอุ๊ยคุณก็ทำเต็มที่แหละมันอาจจะแบบ
ไม่ได้รวดเร็วอ่ะเป็นแฮงแมนมันก็จะช้าอยู่แต่ในเอ็กความช้าการรอคอยของคุณเนี่ยคุณก็ไม่ได้นิ่งนอนใจคุณก็ไม่ได้นิ่งนอนใจคุณก็เต็มที่เออมันสู้อยู่อะไรอย่างนี้เหนื่อยและรู้อยู่อะไรอย่างนี้นะคะเหมือนอันนี้บอกตัวเองประมาณนี้นะคะก็เลยแบบว่าคุณก็พร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้คุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากนะคะโชคจะอยู่ข้างๆคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ข้างๆคุณสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นก็คือมันเป็นช่วงที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตคุณกงล้อแห่งโชคชะตาหมุนมาถึงจุดเปลี่ยนค่ะเพื่อนๆเชื่อมั่นในคุณงามความดีแล้วคิดดีทำดีนะคะมันสะสมคุณงามความดีสั่งสมบุญบารมีไปเรื่อยๆค่ะไอ้ที่คุณทำอยู่เนี่ยไม่ได้สูญเปล่าแต่ประการใดมันเป็นเรื่องดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆโอกาสใหม่ๆความรักเดสตินีโชคชะตาพรหมลิขิตนะคะกำลังหมุนมาแล้วนะคะถ้าคุณคิดดีทำดีมาตลอดเนี่ยเขาก็จะนำพาคนดีๆสิ่งดีๆมาหาคุณมาสู่คุณในกรณีที่คุณเคยทำให้คนอื่นเสียใจเจ็บช้ำน้ำใจก็เช่นกันนะคะสิ่งนั้นมันจะย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นคิดดีทำดีพูดดีค่ะนะแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นนะอย่างที่บอกว่ากงล้อแห่งโชคชะตามันกำลังหมุนมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วถ้าคนที่ไม่ใช่ในชีวิตคนที่คาราคาซังหรือเป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไม่ได้มันก็อาจจะหมุนไปนะคะถึงจุดที่เขากับเราจะต้องสิ้นสุดการแยกจากกันหรือถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะหรือกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องการงานนะคะเนี่ยห้อยหัวตองแตงอยู่เนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้นะสุขภาพก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยในบางคนนะมันก็ถึงจุดที่เนี่ยคุณอาจจะเจอหมอดีๆเจอคนที่มาไกด์มานำทางคุณนะคะเนี่ยมันถึงจุดเปลี่ยนมันหมุนเวียนมาครบรอบมันแล้วนะกรรมหรือวิบากกรรมกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยจับพลังงานได้ตรงนี้นะคะอะดูต่ออีกสักนิดนึงเนาะอีกสักแถวนะคะมันไม่ยากเกินความสามารถของคุณหรอกอะไรก็ตามคุณทำได้และคุณทำสำเร็จด้วยนะคะมาเติมไฟคุณอีกแล้วนะคะพี่คนนึงแซวมาในคอมเมนต์แอบขำอยู่คนเดียวอารมณ์ประมาณว่าอ่านไพ่อยู่ในกองบัญชาการว่างั้นนะคะแอบสะดุ้งเมื่อวานนี่แอบสะดุ้งนะคะแต่ชอบอ่านคอมเมนต์มีพลังแปดดาบสี่เหรียญคิงดาบดุมากเลยสามดาบควีนเหรียญค่ะไพ่คุณวันนี้นะคะออกมาย้ำๆคือเราเป็นควีนเหรียญนะคะคือคนที่คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดควรค่ากับสิ่งที่ดีที่สุดอะไรที่ทำให้คุณเจ็บหัวจิตหัวใจเนี่ยมันก็คงจะพอแล้วแหละพอประมาณนะคะนะโดนเสียบหัวใจเลือดอาบทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะจบเรื่องนี้ลงได้นะคะอย่างที่บอกว่ามันถึงจุดที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรที่ทำให้คุณเจ็บปวดรวดร้าวเสียใจนะคะอกหักรักคุดนะคะทำอะไรก็มีแต่ผิดหวังนะคะชีวิตเจอแต่ความผิดหวังนะคะไม่สมหวังเลยนะคู่แข่งเยอะอะไรอย่างนี้นะคะประเด็นนี้อาจจะไม่ใช่ความรักอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องคู่แข่งทางการค้าหรืออาจจะเป็นคนที่มาเอารัดเอาเปรียบคุณนะคะเนี่ยคนที่จะมาทำร้ายคุณต่างๆนานาเนี่ยถึงจุดที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวก็มาลายหายไปนะคะประเด็นปัญหาเนี่ยที่มันเป็น8ดาบที่มันเป็นแฮงแมนไม่จบไม่สิ้นสักทีเนี่ยคุณจะมีอำนาจในการตัดสินใจนะถ้าคุณแบบคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะตัดก็ตัดไม่ขาดจะจบก็จบไม่ได้ไม่รู้จะเอายังไงดีมันเป็นปมอยู่ในใจเนี่ยคุณอาจจะมีกรรไกรดีๆหรือมีดคมๆนะคะเอามาตัดชุบนะคะอาจจะไม่ได้แก้หรือไม่ได้ไขปมนั้นหรอกแต่คุณตัดทิ้งเลยก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณเนี้ยนะอาจจะได้กรรไกรหรือมีดเห็นไหมมีดจากพ่อลุงคนเนี้ยนะคะมีดจากพ่อลุงคนเนี้ยเนี่ยตัดเลยแก้ไม่ได้แล้วตัดทิ้งไปเลยค่ะอะไรอย่างนี้อารมณ์ประมาณนี้นะคะคือมันเป็นอะไรที่มันคลาคาซังอยู่ในชีวิตคุณมานานพอสมควรแล้วแหละ
อาจจะมีอำนาจในการตัดสินใจเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแบบไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจคิดห่วงคนอื่นนะว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเป็นคนที่ห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองอีกบางทีนะคะก็เอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นใน1เดือนไม่เกิน3เดือนที่จะถึงนี้ไปได้มองเห็นพลังงานดีๆที่มันจะเกิดขึ้นนะไอ้ความรุงรังไอ้ความวุ่นวายในชีวิตคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณเคลียร์ได้เชื่อเถอะว่าคุณเคลียร์ได้คุณจัดการได้คุณเก่งแล้วคุณมีความสามารถมากพอที่จะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นถ้าคุณรองานอยู่ช่วงนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ใบเตยจะแนะนำเลยก็คือคุณอย่าคิดว่าคุณจะไม่ได้งานถ้ามีใครที่แบบตกงานอยู่แล้วมาฟังคลิปนี้นะคะคุณอย่ามองว่าตัวเองไม่มีความสามารถนะหนึ่งเราทำได้เราเชื่อมั่นคุณเขียนเลยนะคุณไปสมัครบริษัทอะไรนะคะตำแหน่งอะไรเงินเดือนเท่าไหร่เขียนในสมุดลับของคุณเขียนทุกวันนะถ้าตอนนี้ยังไม่ได้งานนะคะเขียนค่ะในสมุดลับของคุณทุกวันวันละ10บรรทัดนะคะเขียนไปเลยชื่อบริษัทตำแหน่งจำนวนเงินเดือนนะคะแล้วก็มองภาพตัวเองให้ชัดว่าคุณได้ทำงานและทุกครั้งที่เขียนประโยคที่เขียนให้ตามด้วยขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกครั้งนะคะตามด้วยคำว่าขอบคุณขอบคุณทุกครั้งนะคะมันจะไปสร้างแรงดึงดูดสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดข่าวดีขึ้นนะคะกับคุณนะคะโอเคไหมคือแบบอารมณ์ไม่ได้แบบคือเข้าใจอารมณ์เลยนะเพื่อนๆที่แบบเวลาเรารองานหรือเราไม่รู้จุดหมายปลายทางว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะมันเคว้งมันคว้างนะคะคือแบบมันเคว้งมันคว้างมันท้อแท้มันสิ้นหวังมันหมดกำลังใจอ่ะมันเราจะได้งานไหมหรือเราจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตมันจะต้องแย่ตลอดหรออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดคำถามนะคะเพื่อนๆแต่คุณจะต้องปลุกไฟในใจคุณนะคะเอาให้มันมอดไหม้เป็นผงเลยนะคะสู้นะคะต้องได้ต้องมีต้องดีเท่านั้นนะคะเอาอีกแล้ว บิ้วอีกแล้วนะคะต้องได้ต้องดีต้องมีเท่านั้นงานที่เราทำมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่มันเหมาะกับเรานะเราจะไม่อยู่แบบนี้ไปตลอดเราจะไม่ได้อยู่ในจุดที่มันต่ำที่สุดไปตลอดคนเรามันทุกข์ไม่นานสุขไม่นานเพราะฉะนั้นเรียนรู้ที่จะปลุกกำลังใจให้กับตัวเองในทุกๆเช้าในการตื่นนอนนะคะและก่อนเข้านอนทุกๆค่ำคืนเขียนค่ะใส่สมุดลับของคุณนะคะคุณต้องการงานอะไรบริษัทไหนเงินเดือนเท่าไหร่เขียนลงไปนะคะเอาให้มันได้50บรรทัดก็ได้วันนั้นถ้าคุณเครียดอยู่เขียนเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราดึงเอาพลังงานดีๆเข้ามาก็คือหนึ่งเราจะต้องมีสมาธินะคะมันจะต้องมีความสงบนะถ้าใจมันครุกุ่นไปด้วยความรู้สึกว่าไม่ได้งานแน่ๆเลยตกงานแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นสำรวจใจตัวเองก่อนนะแล้วเริ่มที่ใจของเราค่ะหาอะไรดีๆฟังนะคะอย่าไปบิ้วตัวเองด้วยการอาจเสพตะข่าวที่มันทำให้เราจิตตกรู้แหละว่ามันเป็นข่าวที่เราจะต้องฟังแต่ฟังพอประมาณอย่าไปดื่มดำอย่าไปดึงตัวเองให้อยู่ในภวังค์เหล่านั้นนะคะนะพยายามมองอะไรที่มันเป็นทำให้เราจะลงใจฟังอะไรที่ทำให้เราไม่เครียดนะคะในช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีความเครียดอยู่นะแนะนำประมาณนี้นะคะมันอาจจะฟังดูแบบก็พูดง่ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันทำยากแต่ใบเตยเชื่อว่าคุณทำได้มันทำยากแต่คุณทำได้นะคะคุณยอดเยี่ยมคุณคือที่หนึ่งคุณคือ the best คุณคือคนที่สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบของคุณได้ด้วยตัวของคุณเองนี่คือความมหัศจรรย์นะคะในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น1เดือนไม่เกิน3เดือนที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเชื่อว่าตัวเองทำได้และอย่าลืมขอบคุณทุกๆสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ที่สัมผัสได้อะตื่นขึ้นมาอะไรที่สัมผัสได้ว่าเรารู้สึกขอบคุณได้ไฟฟ้าน้ำประปานะคะอาหารที่ทานบ้านที่อยู่นะคะหรือเสื้อผ้าที่เราใส่ยังมีโอกาสได้เลือกใส่อยู่ว่าเสื้อตัวเนี้ยเรายังเลือกใส่ได้ว่าเราไม่ชอบสีนี้เราไม่ใส่เราชอบสีนี้เราใส่บางคนไม่มีสิทธิ์เลือกด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตัวคุณเองแล้วคุณจะได้อะไรดีๆคุณคือควีนเหรียญน่ะคือคนเนี้ยคนที่พร้อมที่จะมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และสำเร็จน่ะคุณคือคนนี้นะแล้วคุณก็ยังเป็นคนนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นปลุกไฟในใจคุณนะคะมอดใบ้ไปแล้วแหละวันเนี้ยนะคะนะมันเป็นสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นขอให้คุณมีสิ่งที่มันเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับคุณ
อะไรควรตัดอะไรควรจบก็จบไปซะอะไรที่ทำให้คุณเสียอกเสียใจเนี่ยถ้าถึงเวลาก็ปล่อยมันซะสำรวจใจตัวเองฟังใจตัวเองนะมันคุ้มค่าไหมที่คุณเจ็บอยู่อย่างเงี้ยมันคุ้มค่าหรือเปล่ากับความรู้สึกที่คุณจะไปให้คนคนนั้นนะคะเฮ้ยวันนี้ทำไมจริงจังจังเลยเนี่ยเออนะกับความรู้สึกที่คุณจะเอาไปให้เขาคนนั้นน่ะคนที่แบบมาย่ำยีหัวใจคุณเล่นคุณคิดว่ามันคุ้มค่าไหมถ้าคุณคิดว่าคุณทำไปแล้วแบบคุณรับได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาอยู่ในชีวิตเรานะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคมันพอแล้วน่ะมันเจ็บช้ำน้ำใจมามากเกินไปแล้วเนี่ยชีวิตเจอแต่ปัญหาเจอแต่ความทุกข์ยิ่งรักก็ยิ่งทุกข์ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันเริ่มไม่ใช่ละนะคะเพราะฉะนั้นสำรวจใจตัวเองว่าคุณยินดีที่จะให้เขาอยู่ในชีวิตคุณแบบนี้ต่อไปไหมนะคะแค่นั้นเองนะถ้ามีประเด็นปัญหาเรื่องความรักที่พัฒนาต่อไม่ได้นะคะอาจจะพูดฟังง่ายอีกแล้วฟังง่ายแต่คุณทำได้ค่ะบางอย่างถ้าคุณสำรวจใจตัวเองจริงๆเฮ้ยเราต้องการเขาจริงๆหรือเปล่าหรือเราต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าลองดูนะคะลองสำรวจใจตัวเองดูนะการเงินการทองเนี่ยมันมาเรื่อยๆละค่ะช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามัธยัสถ์ประหยัดนิดนึงรู้สึกว่าอยากจะรัดเข็มขัดไม่อยากใช้อะไรสุรุ่ยสุร่ายนะคะเป็นช่วงที่คุณแบบว่าเนี่ยคุณเก็บหอมรอมริบคุณกำลังจะสร้างบ้านคุณกำลังจะสร้างอนาคตสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองใบเตยจึงเชื่อว่าการเงินของคุณมันจะดีขึ้นตามลำดับส่วนการงานเนี่ยประเด็นปัญหามีแน่นอนรุงรังแต่คุณจัดการได้เชื่อเถอะว่าคุณยอดเยี่ยมนะคะโอเคพอแล้วนะคะเดี๋ยวจะวกกลับมาความรักอีกเดี๋ยวจริงจังนะคะใบนี้นะคะพูดถึงเรื่องของอะไรหมายเลข31ของคุณนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องของการฟังเสียงของคุณนะคะเนี่ยฟังเสียงของคุณนะลำพึงกับตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปลำพึงกับใครเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่ปกติลำพึงกับตัวเองนี่แหละเฮ้ยที่ทำอยู่มันคู่ควรไหมมันใช่ไหมมันดีหรือยังนะเราพัฒนาตัวเองได้อีกไหมนะคะเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นขอให้เพื่อนๆโชคดีและมีแต่ความสุขเจอกับไปเตยคลิปหน้าวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะสถานีแห่งการสแกนจิตสแกนใจของตัวเราเองมาเจอกับไปเตยนะคะก็มารอคอยรอยคอจูนคลื่นความถี่ให้ตรงกันนะคะปรับจูนให้ตรงกันค่ะเพื่อนๆเราจะได้อ่านง่ายๆนะคะวันนี้ไปเตยมาในหัวข้อนี้นะคะเรื่องมหัศจรรย์ใดที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเร็วๆนี้นะคะใจของคุณจะเต้นรัวๆหรือเปล่ามันจะมีอะไรที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ไหมในช่วงนี้นะคะก็มาฟังเพื่อความบันเทิงนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มาเริ่มกันเลยค่ะใครเลื่อนมาเจอที่ความบังเอิญแบบมาฟังแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ขอคิดค่าครูนะเป็นการกด Subscribe ก่อนแล้วใครที่มารับชมรับฟังในทุกๆวันอยู่แล้วไปได้ขอบคุณมากๆทุกการรับชมทุกการรับฟังทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์และที่สำคัญขอบคุณที่ทำ time stamp ให้ใบเตยด้วยอย่าลืมไปกดไลค์นะคะให้กำลังใจพี่ๆเพื่อนๆที่ทำ time stamp ให้เราด้วยนะคะโอเคมาลุยกันเลยใบที่32หมายเลข32นะคะเลยค่ะลาลาลานะคะร้องเพลงค่ะแว่นขยายมนุษย์ต่างดาวดอกไม้หัวใจเครื่องดื่มเดอะมูนพระจันทร์เครื่องหมายคำถามคุณเป็นคนที่ตั้งคำถามตัวเองเป็นแล้วตอบตัวเองได้นะแล้วรู้วิธีจัดการความคิดและอารมณ์ของตัวเองที่สำคัญช่วงนี้อาจจะง่วงเก่งง่วงบ่อยรู้สึกว่านอนไม่พอก็ได้นะคะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะพลังงานของเพื่อนๆกอง2เด็ก2เป็นอย่างไรมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งยิ้มแฉ่งอยู่หรือเปล่าหรือกำลังซึมเศร้าเหงาหงอยอยู่หรือเปล่านะไปดูกันเลยค่ะขอให้ได้คำตอบดีๆนะคะพิกคาร์ดไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงให้ใครอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าซีเรียสอย่าจริงจังมากนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทาง 30% นะคะอีก 70% เราก็ลุยค่ะทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จนะคะใบเตยขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณนะคะสับให้ไปด้วยชวนคุยไปด้วยนะคะเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเลยว่าเพื่อนๆของใบเตยจะมีความสุขนะว้าวคิงเรียนเฮอร์มิตเห็นไหมบอกแล้วว่าคุณถามตัวเองเป็นแล้วคุณตอบตัวเองได้เยี่ยมไปเลยค่ะ
ควีนถ้วยดีจังเลยอ่ะเห็นพลังงานแบบนี้แล้วชุ่มฉ่ำเนี่ยเป็นช่วงที่เพื่อนๆค่อนข้างที่จะมีคำตอบดีๆให้กับตัวเองนะสมมุติว่าเราถามตัวเองว่าทำไมพอเราถามว่าทำไมปุ๊บเนี่ยเรามีเหตุผลแล้วเราตอบตัวเองได้แล้วเนี่ยพี่แว่นตัวเนี้ยพี่แว่นขยายตัวเนี้ยนะคะมันเหมือนกับการที่เราไปสแกนคำถามสแกนคำตอบให้กับตัวเองแล้วคุณได้คำตอบดีๆคุณเป็นนักพัฒนาคุณเป็นนักเรียนรู้คุณชอบค้นคว้านะคะคุณไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะหาคำตอบที่มันไม่ใช่คำตอบที่มันเป็นคำตอบผิวเผินน่ะมันลึกเข้าไประดับจิตวิญญาณน่ะของคุณน่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าถามแล้วแบบถามแล้วได้คำตอบพอขอไปทีมันไม่ใช่คุณคุณจะต้องรู้อะไรให้มันถึงแก่นรู้ลึกรู้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้ลึกรู้จริงมันไม่ใช่แค่เพียงผิวเผินที่คุณจะต้องรู้อ่ะคุณรู้มากกว่านั้นอ่ะคุณจะต้องรู้ถึงแก่นถึงสาระสำคัญของมันจริงๆไม่ใช่ว่าคุณถามคนนี้ว่าทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้คุณถามก็จริงนะแต่คำตอบของคุณเนี่ยมันอธิบายได้ค่อนข้างกว้างแล้วคุณเป็นคนที่แบบเป็นนักพัฒนาเป็นนักคิดน่ะเป็นคนที่ชอบไขข้อข้องใจหรือหาคำตอบแล้วที่สำคัญเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเหตุผลนะคะวิเคราะห์อะไรเป็นเหตุเป็นผลแล้วส่วนใหญ่คุณจะต้องมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจทุกๆครั้งคุณเป็นคนคิดเร็วทำเร็วแล้วฝึกฝนและพัฒนาและเรียนรู้ตัวเองอยู่เสมอแล้วที่สำคัญเนี่ยเติมความรักเติมความรู้สึกดีๆให้ตัวเองได้เสมอแล้วไอ้ความรักความดีๆที่คุณเติมให้ตัวเองคุณแผ่ไปให้คนอื่นได้ด้วยเนี่ยแผ่ไปให้คนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นเขาได้รับแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเขาก็อยากมาอยู่ใกล้ๆคุณเวลาคนไม่แบบต้องการคำตอบต้องการที่ปรึกษาจะมาหาคุณแล้วคุณจะมีคำตอบดีๆให้นะคะคุณค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนะไม่ค่อยไปวุ่นวายกับคนอื่นอ่ะไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นอ่ะแต่จะมีคนมายุ่งเรื่องของคุณนะจะเป็นในลักษณะนี้คือแบบขออยู่เงียบๆขออยู่สงบๆดีกว่านะเป็นนักเจรจาเป็นนักไกล่เกลี่ยด้วยการเงินการทองไปโดยมองว่าคุณน่าจะอยู่ในระดับที่มันดีอ่ะนะแล้วเป็นคนที่เป้าหมายชัดเจนมากเลยนะพูดจริงทำจริงคิดแล้วทำพูดแล้วทำไม่ใช่แบบว่าเลื่อนลอยอ่ะไม่ได้พูดเลื่อนลอยไม่ได้พูดเพ้อเจ้ออาจจะมีบางคนบอกว่าคุณเฮ้ยพูดมันพูดแล้วมันทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคนดูถูกดูแคลนคุณเยอะแต่ถามว่าคุณสนใจไหมไม่ค่ะโนสนโนแคร์จะพูดอะไรก็ช่างเขานะคุณก็มุ่งไปสู่สิ่งที่คุณตั้งใจอ่ะไม่ได้มองว่าเป้าหมายคุณชัดเจนนะแล้วคุณค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวแล้วก็พูดจริงทำจริงแล้วตอนนี้คุณเป็นพลังงานของคิงอ่ะคิงที่แบบว่าพร้อมลุยพร้อมฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคพร้อมรบอย่างมีสติคือไปต่อสู้กับปัญหาชีวิตไม่ใช่ว่าไปแบบมึนงงไปแบบไม่รู้อะไรเลยนะคุณจะเป็นคนที่แบบเนี่ยมีความรู้เข้าใจมองมันอย่างถ่องแท้มองถึงแก่นแล้วคุณเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจด้วยความตั้งใจว่าเฮ้ยเราต้องทำได้แน่ๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยคุณเก็บเนื้อเก็บตัวคุณทำอะไรคุณทำเงียบๆคุณไม่ได้ไปเป่าประกาศให้คนอื่นรู้เนี่ยขาลุยที่แท้ทรูนะคะเห็นไหมอัศวินดาบพร้อมที่จะมุ่งไปข้างหน้าพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคนะคะคือแบบสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไปได้มองว่าคุณเจ๋งนะคุณเก่งนะที่แบบเนี่ยเป็นคิงอ่ะคิงก็คือคิงหรอกคุณนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยพร้อมแล้วนะคะน้ำมันเต็มทางป้ายลุยนะคะ เนี่ยพี่ม้าของเราอาจจะไม่ต้องเติมน้ำมันก็ได้นะคะเนี่ยมีพี่ม้าคู่ใจพร้อมดาบหนึ่งเล่มนะคะคุณก็ลุยเลยนะคะสถานการณ์มันเป็นอะไรที่แบบว่าชอบนะชอบพลังงานเด็ก2วันนี้มากๆนะคะเอาจริงๆคือรู้สึกประทับใจมากตั้งแต่เห็นคิงเหรียญขึ้นมากับเดอะเฮอร์มิตและมองว่าคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีแล้วแบบเข้าใจอะไรถึงแก่นมันอะใบเตยชอบที่คุณเป็นคนที่แบบว่าเวลามีคำถามอะคุณจะไม่ได้ถามแล้วไม่ได้ตอบแบบขอไปทีคุณจะต้องรู้จริงรู้ลึกจริงๆแล้วเข้าใจสิ่งนั้นจริงๆแล้วคุณเป็นอะไรที่บางคนเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่อาจจะทำงานที่มันจะต้องใช้ไอเดียความคิดหรืออยู่กับศิลปะอยู่กับเสียงเพลงทำงานอยู่กับดนตรีเป็นศิลปินเป็นดาราหรือทำงานที่จะต้องอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ในบางท่านนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคะ
สถานการณ์โควิดเข้ามามีผลอะไรกับคุณไหมคุณก็ไม่ได้ยอมแพ้หรอกค่ะไม่ได้เห็นความพยายามเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่คุณย่อมผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะเวลานี้เห็นความตั้งใจเห็นความเพียรนะคะก็อาจจะมีน้อยๆอารมณ์ขึ้นๆลงๆได้แหละในช่วงนี้มันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะแต่มันก็ควบคุมได้นะคะคุณอาจจะอยู่ในราศีกันนะคะหรือนะคะพฤกษ์มังกรนะคะแต่เด่นจะเป็นกันนะคะธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมขึ้นมาประปรายนะคะก็ประมาณนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นช่วงที่คุณรู้จักวิธีการจัดการกับความคิดและอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะดีมากชอบมากพลังงานเด็ก2วันนี้ถือว่าดีเยี่ยมนะคะเอาไปเลยคะแนนเต็ม10เอาไป100นะคะวันนี้คุณครูให้คะแนนนะคะคะแนนเต็ม5ดาวเนี่ยเอาวันนี้เอาไป10ดาวเลยจ้าเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะเรื่องมหัศจรรย์ใดที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในเร็วๆนี้นะคะใจจะเต้นรัวไหมหรือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราไหมสิ่งนี้นะคะขอดู1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะไปดูกันหลังการ์ดใบนี้หลังการ์ดสำหรับเนี้ยสวยมากๆเลยนะคะว้าว10เหรียญโอ้ย10ถ้วย The Magician The Lover 9ดาบแล้วก็มี1เหรียญเย้เอาเย้อยู่คนเดียวเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆอย่าคิดมากช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะคิดเยอะคิดมากเป็นพิเศษกรัดกรุ่มกังวลใจหลับยากนะคะกว่าจะหลับได้เนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวานะคะตีลังกาแล้วก็แล้วนะคะเอ๊ะยังไงนะหลับยากเนี่ยบอกแล้วอาจจะรู้สึกว่าหลับแล้วก็นอนไม่อิ่มนอนไม่พอช่วงนี้นะคะช่วงนี้ต้องเช็คความดันนิดนึงนะเช็คความดันนิดนึงนะคะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆไม่งั้นมันจะเป็นไมเกรนได้นะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วช่วงนี้คุณอาจจะมีการเริ่มต้นคิดหรือกำลังหาโอกาสบางอย่างให้ตัวคุณเองสิ่งมหัศจรรย์ที่มันจะเข้ามาในชีวิตคุณก็คือโอกาสทางการเงินและช่องทางการรับเงินใหม่ๆธุรกิจหรือการมองหาโอกาสทางการเงินใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นช่องทางการรับเงินใหม่ๆนะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะฉะนั้นจงนะคะอนุญาตให้ตัวเองนะคะได้รับนะคะช่องทางการรับเงินใหม่ๆคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะมาจากไหนเงินมันจะมาจากไหนอาจจะงงด้วยซ้ำว่ามันจะมาได้ยังไงมันจะจริงหรอมันจะได้ยังหรอพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ อยากจะบอกว่าจริงๆเราเรื่องมหัศจรรย์มันมีนะคะเพื่อนๆจากตัวส่วนตัวใบเตยเองใบเตยมองว่าตอนนั้นเคยคิดนะว่ามันจะมีจริงๆหรอเงินมันอาจจะมาจากอาชีพงานประจำที่เราทำจากอย่างอื่นมันจะมีจริงหรอมันจะได้จริงหรอเคยถามตัวเองทั้งที่แบบเราไปจำกัดตัวเองไงตอนนั้นไปจำกัดตัวเองว่ารับแค่นี้รับจากงานประจำก็พอนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจิตใต้สำนึกของเราที่มันสั่งให้เราแบบรับเฉพาะแค่นั้นเอาจริงๆเนี่ยโอกาสหรือช่องทางการรับเงินมันมีเป็นร้อยๆช่องทางมันมีอาชีพมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เราจะต้องทำตอนนี้คือการเรียนรู้และศึกษาจงหาโอกาสให้ตัวเองนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้ที่เรายังไม่ได้รู้ยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้เข้าใจหรืออาจจะไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันมีเหรออาชีพนี้มันทำได้หรออ่านะคะอย่าไปจำกัดตัวเองนะคะอย่าไปคิดว่าคุณจะได้แค่เงินจากตรงนี้แหละที่มันเป็นรายได้หลักของคุณนะคะเป็นเงินทางเดียวอ่ะเอาจริงๆมันมีเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณลองไปศึกษาดูนะคะใน YouTube เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเปิดฟังนะคะแล้วคุณจะได้ข้อมูลดีๆนะเลื่อนไปฟังมันมีคลิปให้เราฟังฟรีๆเยอะแยะนะคะไปเปิดฟังไปหาข้อมูลไปเรียนรู้ไปหาหนังสือดีๆมาอ่านหรือเปิดฟังอะไรดีๆที่คุณรู้สึกว่ามันพัฒนาตัวคุณได้เปิดฟังซะแล้วคุณจะมีความคิดใหม่ๆไอ้การพัฒนาของคุณเนี่ยมันจะนำพามาซึ่งโอกาสในการรับเงินใหม่ๆนะใบนี้เป็นโอกาสนะคะแล้วใบนี้คือการเรียนรู้และการพัฒนาเพราะฉะนั้นฝึกฝน
ตัวเองและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอถ้าตอนนี้คุณคิดว่าคุณจะทำอะไรอยู่ให้คุณศึกษาให้ถ่องแท้ให้ถี่ถ้วนโอเคถ้ามันความรู้แน่นและเริ่มได้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่เรายังไม่พร้อมนี่แหละอย่าไปรอฟ้ารอฝนนะคะวันนี้ยังไม่พร้อมหรอกยังไม่ดีหรอกนะเราต้องเริ่มทำไปเรื่อยๆและพัฒนาเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆมนุษย์มันฝึกกันได้มันพัฒนาได้ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามความสามารถของเราคุณคือหนึ่งในนั้นที่จะทำสิ่งนี้โอกาสของคุณมันกำลังจะมาแล้วหรือตัวคุณอาจจะหาโอกาสให้ตัวคุณเองก็ได้ทำมันให้ดีที่สุดค่ะอย่าไปคิดอะไรเยอะถ้าวันนี้มันยังไม่ดีเราก็พัฒนาต่อนะคะในวันถัดๆไปนะวันนี้มันยังไม่ดีพรุ่งนี้ก็ทำให้มันดีค่ะแค่นั้นนะคะมันคือสิ่งที่มันจะตอบโจทย์คุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะไอ้ความกังวลใจความเครียดของคุณตัดทิ้งไปได้เลยนะอย่าไปคิดเยอะนะคะลองก่อนลองทำก่อนมันไม่มีใครดีที่สุดแล้วมันไม่มีใครไม่เคยล้มเหลวนะคะเพื่อนๆชีวิตคนเรามันเคยมีคนที่ล้มเหลวมาก่อนที่มันจะสำเร็จเพราะฉะนั้นขนาดแบบศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะนักธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จน่ะล้มแล้วล้มอีกนะคะเจ็บแล้วเจ็บอีกมันไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วมันจะสำเร็จเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้นะไปให้สุดค่ะทำให้เต็มที่อย่าละฝันของตัวเองอย่าทิ้งความฝันของตัวเองไว้กลางทางนะไม่ใช่ว่าคนนั้นบอกคุณทำไม่ได้หรอกคุณไม่มีความสามารถหรอกคิดว่าจะทำได้หรออะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยคำพูดแบบเนี้ยเอามันมาเติมพลังดีๆให้ตัวเองแล้วทำมันให้สำเร็จนะคะเอ้ยวันนี้จริงจังอีกแล้วไปดูต่ออีกสักแถวนั่นแหละนะคะใบเตยอาจจะดุในบางทีนะคะแต่ไอ้ที่พูดเนี่ยเอาจริงๆมันทำยากไหมมันไม่เกินความพยายามเกินความสามารถของคุณหรอกใบเตยเชื่อว่าคุณทำได้นะแฮงแมน5ดาบนะคะควีนดาบ3ไม้นะคะเดอะไฮพินเทสออกมา2รอบอารมณ์อาจจะขึ้นๆลงๆจริงๆแหละช่วงนี้นะคะงานของคุณถ้าใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้ไอเดียหรือว่าเป็นงานที่อยู่ต้องใช้เสียงเพลงศิลปะดนตรีบทกวีนักเขียนอะไรพวกนี้จะเป็นช่วงที่คุณมีความคิดมีไอเดียใหม่ๆเข้ามานะคะใน1เดือนไม่เกิน3เดือนที่จะถึงนี้นะคะคุณจะมีความคิดใหม่ๆนะคะอาจจะคิดนอกกรอบหรือได้แนวคิดได้ไอเดียใหม่ๆนะเข้ามานะคะการรอคอยเนี่ยมันคุ้มค่ากับการรอนะเพราะฉะนั้นบางเรื่องคุณอาจจะรู้สึกว่ามันต้องทนนานขนาดนี้มันต้องรอนานขนาดนี้เลยเหรอมันต้องอดทนนานขนาดนั้นเลยเหรอชีวิตนะอยากจะบอกว่าไอ้ความที่คุณอดทนไอ้ความที่คุณพยายามเนี่ยมันกำลังขัดเกลาคุณอยู่นะคะมันจะทำให้คุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมนะจะทำให้คุณเป็นคนเก่งจะทำให้คุณเป็นคนที่เป็นคุณในเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิมทั้งความคิดบุคลิกภาพเสน่ห์นะคะแรงบันดาลใจความเชื่อมั่นของคุณพลังของคุณนะคะมันจะได้รับการขัดเกลาแล้วมันจะได้อัปเกรดนะคะขึ้นเป็นคุณในเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วที่สำคัญคุณสามารถสั่งสมความรุ่งเรืองมั่งคั่งให้ตัวเองได้เรื่อยๆนะคะสิ่งนี้นะคะเหมือนจะไปไขก๊อกให้ทรัพย์สินเงินทองหรือความรู้มันพลั่งพลูออกมานะคะนะประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ไปได้มองเห็นตรงนี้นะคะค่อนข้างจริงจังเนอะวันนี้ค่อนข้างจริงจังนะคะนะความรักที่คุณเผื่อแผ่ออกไปนะคะให้ทุกคนรอบๆข้างนะคะความรู้สึกที่คุณไม่ขาดความรักนะคะที่คุณไปดึงดูดเอาคนที่แบบไม่ขาดความรักมาหาคุณนะคุณต้องทำแบบนี้นะคะนะความรู้สึกขาดก็จะดึงความรู้สึกขาดมาหาคุณเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเติมเต็มอิ่มเต็มนะคุณก็จะไปเผื่อแผ่เอาความรู้สึกนี้มาให้คุณได้ต้องว่าอย่างเงี้ยขอให้คุณโชคดีและมีแต่ความสุขนะคะเจอกับไปเตยคลิปหน้าวันนี้พอแค่นี้นะคะไปดูกันต่อที่ใบสรุปของเรานะคะของเราหมายเลข32นะคะใบนี้นะคะชัดๆเลยนะ Quieting the mind ทำจิตใจของคุณให้สงบนะคะสำรวจใจของเรานะคะแล้วคุณจะดึงเอาพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตคุณขอให้คุณมีความสุขนะคะและสำเร็จทุกๆประการเจอกันไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูดวงกันนะคะ
เฮ้ยชวนดูดวงหรืออะไรเนี่ยใบเตยนะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอต้อนรับเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะใครเลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญกด Subscribe ก่อนส่วนใครที่เข้ามารับชมรับฟังในทุกๆวันอยู่แล้วขอขอบพระคุณมากๆทุกๆการรับชมทุกๆการรับฟังนะคะก็ขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะและที่สำคัญขอบคุณที่ทำ Timestamp ให้ใบเตยด้วยนะคะไปกดไลค์ให้กำลังใจด้วยเนอะพี่ๆเพื่อนๆที่ทำ Timestamp ให้เรานะคะหมายเลข33นะคะวันนี้หมายเลข33ใบนี้จะบอกอะไรเพื่อนๆได้บ้างไปดูกันเลยของขวัญการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะลูกเป็ดมนุษย์ต่างดาวหัวใจแล้วก็พี่โจรสลัดนะคะ ABC แตงโมเอ้ยอาจจะมีข่าวดีหรือมีคนมาเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะอาจจะได้รับของขวัญของฝากของถูกใจในช่วงนี้นะคะคิงถ้วยใบแรกเลยค่ะว้าวเอาไป10ดาวช่วงนี้เราคือเดอะซันค่ะดีจังเลย The World ก็ออกมาเจ๋งไปอีกค่ะเพื่อนๆดีมากเลย3เหรียญ7ไม้ชีวิตไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากสำหรับเพื่อนๆเด็ก3กอง3นะคะเป็นช่วงที่เพื่อนๆมีพลังกายพลังใจเกินร้อยเลยค่ะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆพลังงานของคุณตอนนี้คือพร้อมลุยพร้อมฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่คุณพยายามทำอะไรอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆวางใจสบายๆได้เลยนะคะว่าเนี่ยคุณจะทำมันสำเร็จแน่นอนนะคะไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้นะไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้คุณทำได้คุณทำได้และคุณทำสำเร็จสำเร็จสำเร็จเท่านั้นนะคะนี่คือสิ่งที่มองเห็นแล้วมันเป็นพลังงานดีๆค่ะเพื่อนๆค่ะ The Sun The World นะคะที่คุณคิดไว้ในใจที่คุณต้องการคำตอบคุณก็จะได้คำตอบดีๆนะคะโคตรเจ๋งเลยแสดงว่าวันนี้เพื่อนๆอารมณ์ดีใช่ไหมยิ้มแฉ่งอยู่หรือเปล่านะหรือถ้าใครเหนื่อยอยู่ก็บอกไว้เลยนะคะว่าเดี๋ยวคุณก็หายเหนื่อยนะสู้ๆนะคะชอบ2ใบนี้โชว์ก่อนเนอะมันดูเจ๋งจังเลยอ่ะมันดูแบบดูดีอ่ะเป็น The Sun แล้วก็เป็น The World นะคะอาจจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเริ่มงานใหม่หรือว่ามีความคิดใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่จะต้องใช้ความพยายามใช้ความสามารถเยอะทีเดียวนะแต่มันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าคุณจะทำมันสำเร็จนะคะเพื่อนๆอาจจะอยู่ในธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟก็ได้มันเป็นช่วงที่แบบว่าเรามีความหวังแล้วเราคิดว่าเราจะทำได้แล้วเราจะทำได้จริงๆนะคะโอเคไหมดูต่ออีกสักแถวนึงนะเด็กถือถ้วย The Lover สี่ไม้เด็กถือไม้อัศวินดาบเนี่ยพร้อมลุยไปโลดโย นะคะอ่านไพ่ยังไงเนี่ยนะเพื่อนๆขาใบเตยเห็นพลังงานดีๆในตัวเพื่อนๆแล้วใบเตยเชื่อมั่นว่าไม่ว่าคุณคิดคุณฝันคุณหวังอะไรไว้หรือการที่คุณจะไปเริ่มต้นทำอะไรใบเตยเชื่อว่าคุณจะทำมันสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะคะนะเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณจะทำได้เห็นพลังงานดีๆแล้วรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากๆวันนี้ไพ่ที่ใบเตยเปิดเนี่ยอุ้ยดีทุกสำรับดีทุกเด็กแล้วดีทุกกองด้วยนะเด็ก3นี่ก็เจ๋งมากนะคะมีเดอะซันออกมาจริงๆอัศวินดาบออกมาเนี่ยถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยค่ะแต่มันเป็นความเหนื่อยที่เราจะคุ้มค่าแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ยมันดีอ่ะมันคุ้มเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะอาจจะอยู่ในธาตุลมด้วยก็ได้นะคะเนี่ยคุณอาจจะมีการวางแผน
ที่จะสร้างความมั่นคงหรืออาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วมันเป็นช่วงที่คุณมีไฟมีแรงบันดาลใจนะคะที่จะเหมือนกับกระตุ้นให้ตัวคุณเองได้เดินไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้านะคะแล้วมันเป็นอะไรดีๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณกำลังเรียนอยู่ศึกษาอยู่นะคะศึกษาต่อหรือการขอทุนไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศมันก็มีสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นนะคะมันเป็นเนี่ยสัญญาณข่าวดีน่าจะได้รับอะไรดีๆในช่วงเร็วๆนี้1เดือนนะคะที่คุณมาดูพลังงานณเวลานี้เนี่ยการเงินเนี่ยเป็น3เหรียญนะคะก็เป็นช่วงที่คุณเต็มที่กับมันน่ะมันก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วเป็นช่วงที่คุณมีการบริหารจัดการการเงินที่ดีนะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณพร้อมลุยอ่ะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจองานยากงานหนักงานเบาคุณไม่เกี่ยงคุณไม่ถอยคุณไม่ได้ท้อแท้คุณไม่ได้ถอดใจอ่ะเป็นช่วงที่มันแบบเหมือนมีกำลังใจเกินร้อยอ่ะเต็มที่ทำได้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยที่ไปได้มองเห็นมันเป็นพลังงานดีๆนะคะเพื่อนๆแล้ว The World The Sun น่ะมันออกมาชัดเจนเลยว่าคุณทำได้คุณยอดเยี่ยมคุณเก่งแล้วช่วงนี้มีเสน่ห์มีเมตตามหานิยมมากๆผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะความอ่อนน้อมถ่อมตนจะนำพามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะดึงเอาสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณอีกนะการเจรจาการไปพูดคุยติดต่อประสานงานก็ถือว่าโอเคราบรื่นดีนะคะใครที่แพลนว่าจะเดินทางในอีก1เดือนก็มีเกณฑ์หรือมีข่าวว่าคุณอาจจะได้เดินทางด้วยนะคะอาจจะได้รับข่าวดีนะในเรื่องของความรักความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะเป็นเพื่อนเป็นแฟนนะคะติดต่อสื่อสารมาพูดคุยกับคุณนะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วมันดีมากๆนะคะไม่ได้หนักหน่วงอะไรนะเอาอยู่จัดการได้ต้องว่าอย่างนี้นะคะเราไปดูกันต่อว่าเรื่องมหัศจรรย์ใดที่จะเข้ามาในชีวิตเราเร็วๆนี้นะคะใจจะเต้นรัวๆหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยขอให้ได้คำตอบดีๆนะคะหลังไพ่สำหรับนี้สวยมากดูเลยค่ะจริงๆแล้วไพ่มันก็สวยทุกสำหรับนั่นแหละแต่ว่ามีเสน่ห์แตกต่างกันนะคะใบแรก10ไม้งานค่ะงานรุมร้อม3ถ้วยการเฉลิมฉลองนะคะ Emperor ว้าว1เหรียญ นะคะ10ดาวออกมายังไงเดี๋ยวเราไปขยายกันต่อนะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณก็คือโอกาสหรือช่องทางการรับเงินใหม่ๆการเจรจานะคะการดีลกับชาวต่างชาติต่างภาษาคนต่างแดนเนี่ยจะนำพาโชคลาภการเงินการทองมาให้คุณนะคะเนี่ยนะอย่าลืมพิมพ์นะคะฉันยินดีรับทุกๆสกุลเงินยินดีรับเงินทุกๆช่องทางงานกับเงินมาคู่กันเลยนะคะในช่วง1เดือนไม่เกิน3เดือนที่จะถึงนี้งานจะมารุมร้อมดอมดมคุณเหลือเกินนะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยจนไม่มีเวลาพักผ่อนเลยล่ะแต่คุณก็จะประสบความสำเร็จดีนะคะเป็น3ถ้วยเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จนะคะแล้วก็เนี่ยอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะส่วน10ดาบออกมาบอกว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเจ้า10ดาบของเราที่ออกมาวันนี้เขาต้องการบอกอะไรเรานะคะเจ็ดถ้วยแฮงแมนจริงๆแล้วมันเหนื่อยจนคุณไม่มีเวลาพักเลยล่ะสิ่งที่คุณจะต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพของคุณนะคะควีนดาบนะคะแล้วก็มี5ดาบอาจจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งนะคะหรือนะคะการที่แบบทำงานในองค์กรใหญ่ๆนะคะทำงานกับทีมที่มันแบบวุ่นวายอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากเป็นพิเศษนะคะนะแต่ว่าไอ้ความเหนื่อยไอ้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าการโดนเอารัดเอาเปรียบหรือความผิดหวังเสียใจทั้งหมดทั้งมวลที่มันเป็น10ดาบเนี่ย
มันถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะคะ The Wheel of Fortune ออกมาบอกว่าอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ตอบโจทย์คุณในชีวิตคุณเนี่ยมันกำลังจะมาลายหายไปแล้วนะคะกำลังจะออกไปจากชีวิตคุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะคุณจะต้องเข้มแข็งคุณจะต้องมีสติปัญญาที่ดีนะคะจะต้องคิดอะไรให้รอบคอบหาทางออกที่ดีให้กับตัวเองด้วยพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ระมัดระวังด้วยการให้ใจคนการแบบบางทีเราไม่รู้ไงว่าเขาหวังดีหรือหวังร้ายอย่าเอาความลับของเราไปเล่าให้คนอื่นฟังนะคะหรืออย่าไปพูดถึงคนอื่นในเชิงลบเพราะว่าเขาอาจจะตีความหรืออาจจะนำคำพูดของคุณไปบอกไปเล่าต่อแล้วคุณจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้ได้ส่วนปัญหาความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันพัฒนาต่อไม่ได้นะคะไปต่อก็ไปต่อไม่ได้จะหยุดก็หยุดไม่ได้เพราะว่ามันรักไปแล้วนะคะเบเดยมองว่าคุณจะต้องมาวิเคราะห์ดูแล้วแหละถามใจตัวเองดูนะคะว่ามันคุ้มค่าไหมนะที่คุณจะให้เขาอยู่ในชีวิตคุณมันคุ้มค่าหรือเปล่าที่คุณจะต้องยอมเจ็บปวดเสียใจนะคะเพื่อแลกให้เขาอยู่ในชีวิตคุณน่ะไปเขียงข้อดีข้อเสียของคุณคนนั้นนะคะข้อดีเขามีอะไรบ้างข้อเสียเขามีอะไรบ้างมีเขาในชีวิตเราเป็นยังไงบ้างนะคะไปวิเคราะห์ไปทบทวนใจตัวเองดูนะคะไปคิดดูดีๆวิเคราะห์ดูดีๆว่าจริงๆแล้วข้างในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยมันต้องการเขาจริงๆไหมนะเขาตอบโจทย์เราจริงๆหรอเขาใช่คนที่แบบต้องอยู่ในชีวิตเขาควรค่าที่จะอยู่ในชีวิตเราจริงๆหรอคะอะไรอย่างเงี้ยนะไปถามดูนะถ้ามันไม่ใช่มันจำเป็นที่จะต้องปล่อยมันก็ต้องปล่อยนะคะถ้าเป็นคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคล้วคลาดกันยังไงก็ได้วนกลับมาอยู่ดีเขาจะต้องไปพัฒนาเป็นเขาในเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิมก่อนนะส่วนตัวเราก็ต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะในบางเรื่องนะคะที่ควรจะเปลี่ยนเขาอาจจะเข้ามาเพื่อเปลี่ยนบางอย่างในชีวิตเราก็ได้เปลี่ยนในที่นี้คือทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราอาจจะหลับไหลหรือบางเรื่องเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นมาเพื่อพัฒนาในบางสิ่งนะคะคุณอาจจะมีความเด็ดขาดชัดเจนนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะดูเป็นพิเศษอย่างที่บอกไปดูเป็นพิเศษนะเนี่ยนะดูแบบหน้าเกรงขามดูแบบดูมีบารมีดูมีอำนาจนะคะมันถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะคะเพื่อนๆมันถึงจุดเปลี่ยนแล้วในช่วงนี้นะคะวิบากกรรมกำลังจะสิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นจงสะสมความดีคิดดีทำดีพูดดีพูดในเชิงบวกคิดในเชิงบวกนะคะมองอะไรดีๆฟังอะไรดีๆเสพอะไรดีๆนะคะเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอบางคนวางแผนที่จะลาออกจากงานแล้วนะบางคนวางแผนที่จะลาออกจากงานก็มีนะคะคุณอาจจะได้เจองานดีๆงานที่ตอบโจทย์คุณก็ได้แต่นะคะให้คุณดูก่อนว่ามันมีงานรองรับคุณไหมนะคะถ้าคุณจะลาออกเนี่ยมันมีผลกระทบกับรายได้ประจำของคุณหรือเปล่าให้คุณวิเคราะห์ดูดีๆนะอย่าใจร้อนในการตัดสินใจที่จะลาออกจากงานนะคะนะอย่าใจร้อนค่อยๆ คิดมันจะต้องคิดแบบใจเย็นแล้วก็มีสติมากๆนะคะเนาะเพราะมันคืออนาคตของเรานะคะเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยมากๆทำหลายอย่างมากๆใน1เดือนไม่เกิน3เดือนที่จะถึงนี้งานมันจะเข้ามาหลายทางคุณอาจจะทำหลายอย่างในช่วงนี้จนไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยล่ะนะคะมันอาจจะเหนื่อยไงแต่มันก็เป็นโอกาสใหม่ๆที่มันจะเข้ามาทั้งเรื่องการเงินการทองนะคะทั้งเรื่องของความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นต้องว่าอย่างเงี้ยนะขอดูอีก1แถวนะอดีตคืออะไรอดีตและอดีตนะคะ The Magician เริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะก็เนี่ยเห็นไหมหาโอกาสให้ตัวเองพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ที่จะให้อภัยเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองเรียนรู้ที่จะให้โอกาสตัวเองเรียนรู้ที่จะทำอะไรที่เราไม่เคยทำและนะคะปล่อยให้อดีตเป็นแค่อดีตนะคะจำเอาแต่เรื่องดีๆเรื่องไหนที่คิดถึงแล้วมันเศร้าก็อย่าไปคิดถึงปล่อยมันนะคะเริ่มต้นใหม่ซะเราเป็น The Magician เราเป็น The Lover เราพร้อมที่จะได้รับความรักดีๆเราพร้อมที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆเนี่ยเป็นหนึ่งคาถานะคะโอกาสใหม่ๆจะเข้ามานะนะเราเป็นคนที่จะได้รับการอัปเกรดได้รับการพัฒนาทั้งเรื่องของบุคลิกนะคะบุคลิกภาพเสน่ห์แรงบันดาลใจความเชื่อมั่นหรือพลังงานดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจงสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองนะคะซักซ้อมนึกภาพในใจหนแล้วหนเล่าถึงตัวของคุณที่กำลังเป็นคนที่แข็งแกร่งเข้มแข็งนะคะและสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้น
คิดภาพนะคะจินตนาการแล้วใช้สิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์นะเสน่ห์ของคุณกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะความเชี่ยวชาญของคุณก็ทวีคูณขึ้นอย่างเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพความสนุกสนานมันก็กำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นแล้วก็เนี่ยคุณคือคนที่ยอดเยี่ยมคุณทำได้คุณทำสำเร็จนะคะอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราด้วยนะคะนะประโยคนะคะที่จะเปลี่ยนความเชื่อเรื่องของความรักเด็ก3ขอพูดถึงเรื่องของความรักนิดนึงเพราะว่าไพ่ถ้วยมันขึ้นมาเยอะนะคะแล้วมันไพ่เจ็บๆขึ้นมาเยอะใครที่มีประเด็นเรื่องความรักอยู่นะคะจงเลือกใช้คำพูดที่คุณไม่รังแกตัวเองนะและบอกตัวเองซ้ำๆทุกวันว่าถ้าเราดีคือเราดีพอไม่ใช่เราไม่ดีนะอย่าไปใช้คำพูดรังแกตัวเองว่าเราไม่ดีหรอกเราไม่คู่ควรกับรักดีๆหรอกไม่ว่าเราจะเชื่อแบบไหนมันจะถูกเสมออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปบิ้วตัวเองอย่าไปปลุกตัวเองว่าคุณเป็นคนแบบนั้นนะคะเราจะต้องเริ่มจากการที่เราพูดสิ่งดีๆให้กับตัวเองว่าคุณคู่ควรกับคนดีๆคุณคู่ควรกับรักดีๆคุณดึงดูดแต่คนที่ดีหรือคุณดึงดูดแต่คนที่จะมารักคุณจริงๆเท่านั้นนะคะเปลี่ยนความคิดของคุณด้วยการพูดสิ่งดีๆกับตัวคุณเองจนมันกลายเป็นจิตใต้สำนึกจนมันเชื่อแบบนั้นน่ะทางเดินชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนนะคะประมาณนี้นะคะอย่าไปบอกว่าเราไม่เหมาะหรอกเราไม่คู่ควรกับรักดีๆหรอกเราเจอแต่ความผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปย้ำกับตัวเองนะคะนะเรารักตัวเองในแบบนี้และฉันเป็นแบบนี้ทุกๆวันในตัวฉันมันยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมและยอดเยี่ยมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันล้วนนำพาฉันไปยังจุดที่ดีที่สุดของชีวิตเสมอนะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาทำอะไรผิดพลาดมาวันนี้ฉันให้อภัยตัวเองอย่างหมดหัวใจฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีในชีวิตความรักที่มีมากพอครอบครัวที่อบอุ่นยอดเยี่ยมความรักที่ยอดเยี่ยมและดีพอกัลยาณมิตรที่ดีรอบๆตัวฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณพูดกับตัวเองซ้ำๆแบบนี้ทุกวันด้วยสภาวะอารมณ์ที่เปี่ยมสุขแล้วคุณจะไปดึงดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะพยายามทำมันให้ได้แล้วก็ปรับมันให้ได้นะคะอดีตก็คืออดีตเราไปแก้อะไรมันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจงให้อภัยตัวเองแล้วจงเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะโอเคอาจจะดูจริงจังนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะแต่คุณพร้อมที่จะได้รับโอกาสแล้วใบเตยเชื่อว่าคุณควรจะได้รับอะไรที่มันคู่ควรกับคุณจริงๆแล้วในวันนี้นะคะใบนี้นะคะพูดถึงเรื่องของการฟังใบเตยว่าคุณน่าจะต้องฟังเสียงหัวใจของคุณเองแล้วแหละความรู้สึกจริงๆคุณต้องการอะไรสิ่งที่มันใช่จริงๆอะไรที่มันไม่คู่ควรจริงๆควรปล่อยนะคะวันนี้ขอบคุณที่คุณเข้ามาฟังจนจบคลิปนะคะขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆกลับไปแล้วขอให้คุณได้เติมเต็มตัวเองให้ได้นะคะแล้วมอบความรักให้ตัวเองให้เปี่ยมล้นนะคะคุณจะได้ไปดึงดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเจอกันไปในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอให้คุณมีความสุขที่ได้เข้ามาฟังพิกอะคาร์ดหัวข้อนี้นะคะเจอกันไปเตยคลิปหน้าขอให้คุณมีความสุขสดชื่นสมหวังทุกๆประการสวัสดีค่ะ